อันนี้บัตรคอนเสิร์ตเดชลีตั้งแต่เรารู้จักกันมาคุณไม่เคยให้เลยดิฉันเลยนะคะเวลาที่เราฟังเพลง15นาทีผ่อนคลายสิ่งที่เราจะได้คือ Happy Hormone DHEA ก็จะออกมาอย่างนี้ต่อหมวกไตผมไม่ทำงานหนักตายหรอกผมค่า Happy Hormone 500ถ้าสมมติทิ้งเรื่องดูเรื่องอะไรไปผมนั่งกินอย่างเดียวเลย Happy Hormone ขึ้นมาสารภาพมาเมื่อกี้กินอะไรไปบ้างกินแล้วเผ็ดเปล่าเผ็ดดิไม่เผ็ดแล้วเปรี้ยวมั้ยซัดทำไมล่ะของทอดคุณก็กินฉันรู้ดิฉันถามทีมงานมาแล้วต้องเว้นก่อนนอนหลังจากมื้ออาหาร3ชั่วโมงแล้วถ้านอนเนี่ยคุณจะต้องหนุนหมอนขึ้นมานะคะอย่างต่ำ30องศาบางคนจะรู้สึกแน่นเหมือนตัวเองเป็นแพนิคตะแคงอะไรจะช่วยตะแคงซ้ายค่ะคุณต้องนอนยังไงบ้างก่อนเข้านอน3ข้อตอบดิฉันมาค่ะนอนตะแคงซ้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานตะแคงขวาเป็นพระพุทธเจ้านอนหงายคือคนตายอันนี้ยายผมบอกผมเลยนอนซ้ายตลอดเลยสงสัยคุณต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้เพื่อนเป็นหมอฮายพวกเธอสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบและแน่นอนว่าผมเองก็ไม่ได้อยากที่จะเปิดรายการคนเดียวแต่พอดีเพื่อนที่เป็นหมอหรือหมอที่ชื่อเพื่อนในรายการเพื่อนเป็นหมอวันนี้เขายังไม่ได้มาแต่เขาจะมาแน่นัดกันไว้แล้วแล้วไม่ได้มาคนเดียวเขาจะพาคุณแม่มาด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามากันที่งานคอนเสิร์ต Cover Night Live ที่3ปีเพิ่งจะกลับมาในครั้งนี้กับพี่แอมสวรักษ์และเขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยชื่นชอบมากแต่เมื่อกี้โทรคุยแล้วเขาบอกว่ากำลังมานะยังไม่ถึงแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันรอดีล่ะหักมุมมากตกลงไม่ตลาดหาของกินรอมะเวลาเข้าคอนเสิร์ตจะได้ไม่หิวน้อยมีเหตุผลไปเถอะถ้าเป็นของกินแล้วหมอไม่อยู่เนี่ยมันต้องซัดแล้วล่ะกินอะไรก็ได้เหรอว่าไงเพื่อนอ๋อถึงแล้วเหรอได้ได้ข้างหน้านะได้ได้เดี๋ยวออกไปหาที่สวนโอเคไฮว่าไงเธอโอ้มาแล้วก็จี้เลยนะคะอ้าโถเธอไม่ได้ฟังรายการฉันใช่ไหมยังไงอ้าโถถ้าฟังเธอจะรู้ว่าถ้าวันไหนมาทันฉันจะไล่จี้ทุกคนอันนี้ความสายตลอดบัตรคอนเสิร์ตแต่ฉันลืมรอพี่สุดขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งเดียวที่ฉันจะทำให้เธอได้แล้วมันดูพรีเมียมพี่แอมได้ข่าวว่าคุณเป็นแฟนคลับทั้งบ้านคุณแม่นี่คือไวมากชอบมากก่อนมาทะเลาะกับคุณน้าเพราะว่าต้องมีหนึ่งคนนี้ที่ดูแลหลานแต่ว่ามาไม่อยากมามากทิ้งหลานไปทิ้งหลานไปแล้วก็มาดูนี่มีคนอื่นเลี้ยงให้ไม่ค่ะอ๋อไม่เลยค่ะทิ้งเลยดูแลตัวเองตอนนี้หลานกินอะไรกันก็ไม่รู้อยู่สองคนอ๋อเหรอครับทิ้งไปทั้งสองคนไม่ใช่คนเดียวขอบคุณมากเลยค่ะบทเพลงเสียงดีวันนี้ของวันไนท์ไลฟ์จัดให้เต็มนะครับตั้งแต่เรารู้จักกันมาคุณไม่เคยให้เลยดิฉันเลยนะคะนี่เป็นของฟรีอย่างเดียวที่หมายถึงว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ผมสามารถพยายามตั้งใจแล้วทำมาหามาให้คุณได้ขอบคุณมากรวมถึงน้ำหนักในวันนี้ด้วยลุกลี้ลุกลนอะไรนะนั่นเราดูตัวนะผอมเพรียวบางไม่ถึง100โลออกกำลังกายอย่างหนักทุกครั้งจะกินของทอดฉันจะนึกถึงหน้าเธอตลอดค่ะแล้วก็กินเข้าไปหรือเปล่าอะไรนะอ๋อไม่กินนะเดี๋ยวเรื่องนั้นเราค่อยว่ากันแต่เรื่องนี้มีเหตุผลกว่าหมายถึงว่าการที่เราจะมาพักผ่อนอย่างเงี้ย work life balance มันต้องเต็มที่เราจะมาไลฟ์บาลานซ์ไม่ได้เราจะไม่พักผ่อนเลยไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องคือชีวิตคนมันจะต้องมีความผ่อนคลายนิดนึงแค่พี่โกฟังเพลง15นาทีทำไมตื่นเต้นจังแค่ฟังเพลง15นาทีเพราะผมฟังอยู่เป็นชั่วโมงทุกวันนี้ถูกต้องค่ะคือถ้าเราฟังเนี่ย15นาทีสิ่งที่เกิดคือที่ต่อมหมวกไตของเรานะคะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่เหนือไตค่ะเขามีหน้าที่สร้างฮอร์โมนความสุขต้านความเครียดเวลาที่เราฟังเพลง15นาทีผ่อนคลายสิ่งที่เราจะได้คือ Happy Hormone DHEA ก็จะออกมาอย่างนี้ต่อมหมวกไตผมไม่ทำงานหนักตายหรอกผมค่า Happy Hormone 500คุณก็เลยสร้างตลอดเวลาคุณอยู่กับเสียงเพลงตลอดเวลาตอนแรกวัดได้300โฟลว์อัพ1ปีวัดได้400ตอนนี้น่าจะ500ไปแล้วอยู่กับเสียงเพลงมีความสุขมากเห็นไหมคะเราก็จะต้องมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายแต่ไม่ใช่แค่การฟังเพลงเท่านั้นอะอย่างผมเข้าไปงานคอนเสิร์ตพี่แอมอย่างเงี้ยฟังเพลงทั้งชั่วโมงแฮปปี้ไหมฮอร์โมนแฮปปี้ค่ะโดปามีนก็จะหลั่งสารความสุขก็จะออกมาแต่แค่คุณลองถอดรองเท้านะเดินเหยียบหญ้าข้างหลังเนี่ย15นาทีนะคะการที่พื้นเราแตะเท้าเท้าเราแตะพื้นเท้าเราแตะพื้นใช่
นะคะการที่เท้าเราแตะพื้นเท้าเปล่านะคะเดินย่ำไปแต่ว่าสมองเราเนี้ยถ้าเป็นสมาธิเราจะต้อง just feeling คือใช้ความรู้สึก not thinking ค่ะสมองจะไม่คิดเรื่องอื่นไม่ใช่พี่ก็เดินไปเรื่อยๆฟังเพลงแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรเดี๋ยวลำดับต่อไปเลนจะร้องไห้ไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เราจะต้องอยู่กับธรรมชาติเช่นโอ้เสียงฝนตกนะฟ้าร้องหรือว่าได้ยินเสียงเพลงอะไรบ้างแบบนี้15นาทีเราจะได้แฮปปี้ฮอร์โมนแล้วสมมติผมไม่ดูคอนเสิร์ตผมเอาการ์ตูนมานั่งอ่านทั้งวันเลยอย่างเงี้ยแฮปปี้ฮอร์โมนขึ้นไหมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สื่อออนไลน์ทำไมสื่อออนไลน์ไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นค่ะต่อให้ขำขนาดไหนคุณนั่งพักด้วยการถ่ายเนี่ยเราต้องใช้สมองคิดอยู่ดีหรอใช่เรื่องตลกเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความที่เราต้องคิดอยู่ดีอะไรที่เราคิดเยอะแม้กระทั่งการดูซีรีส์นะคะก่อนเข้านอนบางทีซีรีส์มันแบบเข้มข้นมากก็มีเอาไปฝันถึงได้ด้วยถ้าสมมติทิ้งเรื่องดูเรื่องอะไรไปผมนั่งกินอย่างเดียวเลยอยู่ดีๆผมเอาอาหารมาวางชั่วโมงนึงผมกินโซก็คือตั้งใจที่จะกินโดยเฉพาะผมกินโดยไม่สนใจอะไรเลยแฮปปี้ฮอร์โมนขึ้นคุณน่าจะได้อย่างอื่นมากกว่าไขมันพอกตับของคุณก็จะยิ่งพอกมากขึ้นหมอผมดีขึ้นแล้วหรอดีขึ้นแล้วนะคะสงสัยคุณน่ะมาก่อนคุณกินอะไรฮะคุณกินอะไรไปที่ผ่านมาคุณกินอะไรไปคุณรู้ได้ไงว่าผมคุณไม่หยุดกินแน่นอนดิฉันเห็นร้านที่ตรงนี้แล้วเดินเนี่ยค่ะเซเว่นดูเนี่ยเหมือนตาเห็นอุตส่าห์ไม่พูดกินไปเยอะมากแต่มันมีข้อแม้อยู่ผมก็กล่าวว่าผมกินเนี่ยซัดตับเอาให้เต็มที่เข้าคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้โหผมไม่หิวเลยผมนั่งดูยาวเลยอย่างเงี้ยการที่เรากินอิ่มจนจุกจนเกินไปแล้วก็ไปนั่งอยู่เฉยๆก็เพราะตอนนี้ของพี่โกยังไม่กินอะไร50ซีซีพอกินไปแล้วมันยืดได้ถึง500โอ้โหแล้วก็มันยืดได้ถึง2ลิตรและการที่พี่โกเอาไอ้ลูกโป่ง2ลิตรที่มีแต่อาหารเข้าไปนั่งไว้อ่ะแล้วไม่ขยับเลยยิ่งจะทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยหายยากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักเกินคนที่น้ำหนักเยอะอยู่แล้วมีโอเบซิตี้โรคอ้วนอยู่แล้วแล้วไม่ขยับในแต่ละสัปดาห์ถ้าใน1สัปดาห์นะพี่โกไม่ขยับวันนึงอ่ะต้องขยับถ้าให้ดีนะเกิน 7,900 ในวันนึงขอแค่วันเดียวต่อสัปดาห์ก็พอเข้ากับอาชีพฉันมากใช่ดีเจนั่งอยู่เฉยนั่นแปลว่าโอกาสที่จะลดกรดไหลย้อนเนี่ยไม่ให้เป็นโรคเนี่ยนะคะโอกาสที่จะหายเนี่ยลดลงไป 40% ถ้าคุณนั่งเฉยๆทั้งวันสารภาพมาเมื่อกี้กินอะไรไปบ้างโอ้อุตส่าห์ชวนคุยอยากรู้จริงไม่ลืมเราไม่ลืมก็จริงๆก็กินยำที่ชัดๆเลยนะกินแล้วเผ็ดเปล่าเผ็ดดิโอ้ไม่แซ่บเปรี้ยวมั้ยซัดทำไมล่ะเปรี้ยวมั้ยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดครบรสชาติคุณได้ทั้งแคปไซซินแล้วก็กรดจากความเปรี้ยวมันแปลว่าอะไรครับแคปไซซินฉันชอบหน้าเวลาที่คุณถามมากว่าแปลว่าอะไรนี่แฮปปี้ฮอร์โมนผมไม่หลั่งแล้วไม่หลั่งแล้วใช้ความคิดเยอะใช่ค่ะคือเวลาที่เราทานเผ็ดเนี่ยร้อนไหมริมฝีปากร้อนไหมอย่าว่าแต่ริมฝีปากเหงื่อผมแตกพกพักนั่นแหละค่ะแล้วกระเพาะอาหารเราจะทนได้ไหมแคปไซซินคือสารที่อยู่ข้างในพริกทั้งความเผ็ดเนี่ยค่ะเวลาที่เขาเข้าไปเขาระคายเคืองที่ช่องปากของเราแล้วลงไปที่กระเพาะก็ระคายเคืองอีกแล้วยังแถมทําให้กระเพาะอาหารเขาบีบตัวช้าลงเวลาที่บีบเนี่ยถ้าบีบเร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะพาดผ่านลงไปที่ลําไส้เล็กได้ง่ายฉะนั้นอาหารข้างบนก็จะไม่ทนมาเป็นกรดแต่คุณน่ะทําให้ทั้งระคายเคืองทั้งบีบตัวช้าของทอดคุณก็กินฉันรู้ดิฉันถามทีมงานมาแล้วของทอดที่คุณกินเธอมาถึงนานแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณไม่รู้ใช่ไหมว่ามันส่งผลกับกรดไหลย้อนของคุณของทอดด้วยเหรอถูกต้องค่ะปกติกระเพาะอาหารเราและนี่คือลำไส้ฉันง่ายมากกราฟิกที่ฉันขึ้นเลยนะคะลำไส้ขาวมากลำไส้นะคะขาวกระเพาะอาหารอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่อาหารเข้ามาในกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยเขาต้องเคลื่อนตัวลงมาข้างล่างถ้าเร็วสุดเนี่ยคุณภายในชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องลงมาแล้วนะแต่ถ้าคุณกินของทอดเวลาที่มันจะ1ชั่วโมงในการลงจะเพิ่มเป็น4ชั่วโมงค่ะจริงมั้ยถูกต้องค่ะแล้วเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณกินและคุณกําลังไปนั่งดูคอนเสิร์ตที่แอมถ้าคุณกินตอนนี้ 18:00 น. 20:00 น. ยังไม่ไปไหนเลยแล้วคุณทํายังไงคะคุณกลับไปคุณนอนเลยค่ะดีเจโกคุณกลับไปถึงคุณนอนเลยวันนี้ผมไม่นอนผมเข้าไปนั่งดูคอนเสิร์ตไงยาวๆต้องเว้นก่อนนอนหลังจากมื้ออาหาร3ชั่วโมงให้เขาเคลื่อนที่ลงไปก่อนแล้วถ้านอนเนี่ยคุณจะต้องหนุนหมอนขึ้นมานะคะอย่างต่ำ30องศาไม่ใช่ว่านอนราบลงไปผิดค่ะเพราะการนอนราบลงไปนะคะดูนี้นะน้ำอยู่ข้างในนี้นอนราบลงไปเขาทนลงไปค่ะกระเฉาะเพราะฉะนั้นกระเฉาะออกมาทางหลอดอาหารแต่ถ้าคุณตั้งขึ้น30องศาตามทฤษฎีของแพทย์ดิฉันโดยเฉพาะบางคืนเนี่ยผมไอเนี่ยกระแอมออกมาตอนคืนเนี่ยเป็นน้ำสงสัยเป็นกรดนั่นแหละค่ะบางคนจริงเหรอผมแซวเล่นนะมันขึ้นมาอย่างนั้นเลยเหรอบางคนจะรู้สึกแน่นเหมือนตัวเองเป็นแพนิค
คือนอนลงไปแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนตัวเองพ้นขึ้นมาหายใจไม่ออกหายใจไม่อิ่มใจดูสั่นๆอยู่บ้างแต่จริงๆกรดไหลย้อนที่ไหลมากจนเกินไปเขากระทบกับช่วงอกเช่นเดียวกันเอาเหรอคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตะแคงอะไรจะช่วยตะแคงซ้ายค่ะการนอนที่คุณตะแคงซ้ายจะทำให้กระเพาะอาหารที่เป็นรูปตัวเจเนี่ยเขาไม่คว่ำมีคนสมัยก่อนแต่ถ้านอนตะแคงขวาหยุดค่ะดิฉันยังพูดไม่จบคุณห้ามขัดนะคะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรานอนตะแคงขวานะคะรูปตัวเจจะคว่ำลงไปนั่นก็คือกรดในกระเพาะก็จะทนมาที่หลอดอาหารอีกคุณต้องนอนยังไงบ้างก่อนเข้านอน3ข้อตอบดิฉันมาค่ะนอนตะแคงซ้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานตะแคงขวาเป็นพระพุทธเจ้านอนหงายเป็นคนตายอันนี้ยายผมบอกผมเลยนอนซ้ายตลอดเลยสงสัยคุณต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานค่ะเนี่ยตั้งแต่ EP ที่แล้วก็บอกแล้วว่าอะไรที่เป็นกรดเยอะมากเขือเทศอะไรต่างๆเอ่ยรสเผ็ดไงรสเผ็ดคุณไม่ได้บอกผมไงรสเผ็ดดิฉันก็บอกว่ารสจัดเผ็ดกับจัดอันเดียวกัน common sense นี่คุณต้องสามารถเข้าใจนะคะดิเจโกก็มันเยอะคุณบอกเวลาไม่คิดแล้วแฮปปี้ฮอร์โมนขึ้นผมก็ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยจำอะไรหรอคุณบอกมาแล้วคุณคิดบ้างโอ้โหพูดแล้วอาการรู้สึกแน่นนะคุณอ่ะพอพูดแล้วรู้สึกว่าแน่นมาสักพักแล้วนะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงดูคอนเสิร์ตพี่แอมนะคะถึงทำไมยังไม่ถึงเพราะนี่ไงวันเกิดพกมาตั้งแต่ EP ที่แล้วนี่คือยาที่ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกลดกรดไหลย้อนอาการอาหารไม่ย่อยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรดจะช่วยได้ทั้งหมดและยาวันเกิดเนี่ยออกฤทธิ์แบบ2 action นะอย่างที่1ก็คือลดกรดแล้วก็กั้นไม่ให้กรดไหลย้อนซึ่งชั้นเจลตัวนี้เกิดจากส่วนประกอบสำคัญก็คือโซเดียมอัลจิเนตได้จากสาหร่ายสีน้ำตาลที่นำเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์นำเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์ you knowคุณจะยังไงคะตอนนี้เลยจะกินสิครับเพราะมันแน่นแล้วผมมีตัวนี้เนี่ยช่วยตลอดผมเลยช่วยทำให้มันโล่งและบรรเทาได้ลงเบาลงไปเลยเบาลงไปเลยเอ้าจริงๆนะใครที่เป็นแบบมีอาการแบบนี้ตลอดผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งแบบขวดคุณจะเก็บไว้ที่บ้านหรือแบบซองแบบนี้ก็ได้พกง่ายฉีกสะดวกและรสชาติก็ดีเพราะเป็นรสชาติคูมินนะครับไม่มีทั้งน้ำตาลไม่มีทั้งแอลกอฮอล์คุณอยากซื้อคุณเดินไปเซเว่นหรือว่าไปแบบร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านคุณไปได้เลยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นวันไหนให้นึกถึงวันเกิดอย่าลืมนะครับกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดครับแต่ดีนะที่วันนี้พี่โกทานถึงจะทานเผ็ดไปซะหน่อยทานทอดไปซะหน่อยนะคะเปรี้ยวหวานไปซะหน่อยนะคะแต่ว่าขอบคุณมากที่ไม่ได้ทานแอลกอฮอล์อ๋อผมไม่ค่อยดื่มอยู่แล้วผมชอบสังคมเลยเฉยเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะมีความเป็นกรดเมื่อเขาเข้ามาในกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยก็จะเกิดความระคายเคืองกระเพาะอาหารกรดเนี่ยเขาก็จะย่อยโปรตีนที่เป็นเยื่อบุทางเดินอาหารคุณแค่กินอย่างเดียวแต่ถ้าไอสิ่งที่คุณกินคุณหมอไปส่องกล้องดูข้างในนะคะเราจะเห็นเป็นจุดแดงจุดๆเรื่อข้างในนั้นนั่นแปลว่าคุณเริ่มมีกระเพาะอาหารอักเสบแล้วถัดไปเขาก็จะเป็นหลุมข้างในนั้นก็คือเป็นแปปติกอัลเซอร์นะคะคือกระเพาะอาหารเป็นแผลเป็นนั่นเองเป็นมากไปกว่านั้นคือเป็นรูทะลุค่ะเราจะปวดท้องขึ้นมาทันทีท้องแข็งเกร็งนะคะแล้วก็ความดันตกได้นะเวลาคุณหมอผ่าตัดเวลากระเพาะอาหารทะลุนะคะผ่าตั้งแต่ช่วงลิ้นปี่นะคะเลยลงไปถึงสะดือแล้วก็ยาวลงไปต้องถอดกางเกงหมดเลยใช่ค่ะแค่ความเป็นกรดจากแอลกอฮอล์อย่างเดียวแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ากระเพาะอาหารเราเฮ้ยเริ่มเป็นแผลแล้วนะอย่างเงี้ยอาการที่จะเกิดขึ้นใช่จะคล้ายคล้ายกันกับกรดไหลย้อนคือเริ่มจากการที่เราจะรู้สึกเสียดแน่นเวลาที่เรากินอาหารรู้สึกมีคลื่นไส้ได้รู้สึกมีเรอเปรี้ยวขึ้นมาได้นะคะแบ่งเป็นสองแบบนะถ้ามีแผลที่กระเพาะอาหารเวลาหิวเนี่ยจะปวดท้องแต่ถ้าแผลเขาลงไปที่ลำไส้เล็กกินอิ่มมากๆแล้วจะปวดท้องอู้อย่างนี้บอกหน่อยสิว่าอย่างเราจะรู้ได้ไงว่ามันเลยเขาว่ากดไหลย้อนมันเลยเขาว่ามีปัญหาหนักๆไปแล้วนี่คุณอันตรายมากถ้าคุณมีอาการแบบเมื่อสักครู่นี้แต่สิ่งที่เพิ่มไปคือเริ่มน้ำหนักลดงั้นฉันปลอดภัยแล้วเบื่ออาหารทานไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นเลยหรือมีอาการเหนื่อยเพลียมีความซีดนั่นแปลว่าก้อนในกระเพาะอาหารที่ตอนแรกเนี่ยเขาเป็นแผลเขากลายเป็นก้อนที่เกิดมะเร็งเกิดขึ้นเลือดจะออกง่ายขึ้นคุณจะรู้สึกว่าอุจจาระบางทีเขาจะมีสีคล้ำหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกว่าสีมันจะเปลี่ยนไปเป็นคล้ำๆหรือมีกลิ่น
นะคะที่ไม่ดีหมอถ่ายแล้วหมอลุกขึ้นมาแล้วมองเฮ้ยปกติเราต้องหันไปมองอุจจาระเราทุกครั้งนะคะมันจะเห็นเพราะเรากดชะโครกถูกต้องว่าเขาสวยหรือเปล่าถ้าเขาเป็นกล้วยหอมทองสุกสวยงามนะคะขนาดประมาณ200กรัมเล็บมือนางอันนี้คืออุจจาระอันนี้ไม่ดีอุจจาระที่ดีคือกล้วยหอมขนาดเนี่ยเขาบอกให้กระชับกล้วยหอมแบบกล้วยหอม200กรัมผลขนาดกลางนะคะอย่าถึงขนาดช้อนขึ้นมาชั่งลงไปในน้ำจะต้องไม่กระเซ็นนะคะเมื่อเราหันกลับไปมองเขาต้องกึ่งจมกึ่งลอยอันนี้คืออุจจาระสุขภาพดีแต่ถ้าคุณหันไปมองแล้วเนี่ยเขามีความสีคล้ำลงต้องระวังด้วยว่าเขาอาจจะมีเลือดออกทางเดินอาหารก็ได้กลิ่นมันจะมีสีเข้มแก้ไงหมอถ้าเกิดคุณควรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่เราควรพูดมาทุกอีพีเลยค่ะคุณดีเจโกแม่ของดิฉันมารอนานแล้วนี่ทำผมนะคะดูคอนเสิร์ตวันนี้แต่ทำผมต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะโอ้แล้วเขาไม่ได้นอนเลยเขาไม่ได้นอนเลยค่ะหัวอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะนอนแบบคนกดไหลย้อนนอนใช่ไหมสามสิบองศาค่ะเราจะไปดูกันได้หรือยังคะพี่แอมเนี่ยไปแต่คุณแม่มาแล้วเธอก็ไม่บอกไปสิไปทั้งนั้นไปขอโทษพี่แอมหรือขอโทษแม่เธอก่อนเนี่ยสองคนค่ะเพื่อนเป็นหมอ